วัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในฟาร์มชนบทในสหรัฐอเมริกา Welcome to our farm home in the country of the United States of America.เช้าวันนี้ท้องฟ้าสีสวยงามมากจะบอกว่าขุ่นมัวก็ไม่ใช่จะบอกว่าสดใสก็ไม่เชิงแต่มีสีฟ้าหม่นหม่นประดับอยู่บนท้องฟ้าพระอาทิตย์เริ่มส่งแสงสีใสๆขึ้นมาที่ปลายทางทิศตะวันออกเราสองคนออกเดินทางเพื่อไปทำงานอย่างต่างเมืองเหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นกับเกือบทุกวันที่เราใช้ชีวิตของเราในชนบทที่นี่ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงตอนปลายยังสวยงามเช่นเคยยังพอให้เห็นสีสันของใบไม้อยู่บ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วใบไม้เริ่มร่วงท้องทุ่งยังสวยงามมองสุดหูสุดตายังมีสีเขียวของต้นหญ้าให้เราได้พอมองเห็นแต่บางส่วนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆหมายความว่าต้นหญ้าเริ่มแห้งแล้วใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเรายังพอมองเห็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดงให้เราได้พอชื่นใจได้บ้างนี่ค่ะงานวันนี้ของเราแกะกล่องออกมาไม่มีเอกสารประกอบแต่เราก็ไม่รู้ว่ารูปของคาบิเนตหรือตู้จะออกมาอย่างไรลูกค้าก็ไม่อยู่บ้านคุณลุงก็ทำไปเรื่อยๆตามที่เห็นสมควรว่าใช่แล้วก็ถูกต้องจริงเมื่อลูกค้ากลับมาแล้วเอารูปมาให้เราดูว่า
คาบิเนตใบนี้ออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนประดับทั้งใบทั้งลูกสีแดงสดที่บ้านลูกค้าทำให้ดูบรรยากาศสดใสมากยิ่งขึ้นส่วนรอบๆบ้านของเธอเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลที่ร่วงหล่นลงมาครั้งที่แล้วเรามามันยังเป็นสีเหลืองเต็มต้นอยู่เลยวันนี้เหลือแต่ต้นเพราะใบร่วงกันหมดแล้วเราค่อยๆประกอบชิ้นส่วนต่างๆที่เราเห็นสมควรเข้าด้วยกันคุณลุงมักมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ดีถึงแม้ไม่มีรูปให้ดูไม่มีคู่มือให้ประกอบคุณลุงก็ทำได้ออกมาอย่างถูกต้องและแม่นยำเป็นตู้อเนกประสงค์ที่ลูกค้าสั่งมาจากอเมซอนสินค้าถูกส่งมาจากประเทศจีนตอนนี้สินค้าต่างๆที่เรามองเห็นมักจะเขียนคำว่า Made in Chinaใบเล็กๆก็สำเร็จลงด้วยดีเป็นตู้ที่น่ารักใบเล็กๆใช้งานอเนกประสงค์ได้ดีที่แวะเข้ามาชมการทำงานของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราในชนบทอเมริกา2ผู้สูงวัยวัยเลยเกษียณมาแล้วป้าอ้อยเกษียณจากงานที่กรุงเทพคุณลุงอายุ70แล้วแต่พวกเรา2คนก็ยังมีคนเรียกใช้งานรับจ้างที่เราเคยทำให้ลูกค้าสม่ำเสมอณโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างยิ่งและกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและครอบครัวขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย